าทำผู้จัดเรื่องนี้อยู่แล้วคือผมอ่ะมีเขาเรียกอ่ะหลานเยอะแต่ว่าไม่ใช่หลานสายตรงไงเป็นหลานของแบบลูกป้าลูกอาลูกน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือเป็นหลานของน้องชายแท้ๆคนกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้หลานชายคนแรกก็เผื่อหลานครับไม่มีอะไรตามภาษาแต่ว่าคนก็เข้าใจผิดไปเยอะมากไปเข้าไปแสดงความยินดีเห็นนะพี่ถูกต้องครับผมก็งงตอนนั้นผมไปซื้อของโหยินดีด้วยนะวีครับยินดีอะไรครับก็ค่อนข้างแปลกใจครับบอกไว้ต่อนะฮะยังไม่มีภรรยานะครับแต่ปีนี้พร้อมนะครับปีนี้พร้อมจริงจริงคนโทรเข้ามาแบบสายตรงใส่ต้องจับไปเจอไงมีถามพี่วีเยอะไหมคะว่าหมายถึงว่าโทรมาถามว่าเราแบบมีลูกแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยใครโทรมาถามหมายถึงว่าคนเห็นข่าวเพื่อนตกใจโทรมาถามไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยตกใจครับเพื่อนเพื่อนรู้แต่ว่าตกใจคือเวลาผมไปไหนมาไหนไปซื้อของไปกินข้าวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเขารู้อยู่แล้วครับผมแสดงว่ามีเวลาไปซื้อแบบไปกับหลานชายก็มีคนเข้ามาทักหรอครับว่าเป็นลูกหรอคือประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไม่ได้ไปกับหลานไม่ได้ทักแต่ว่าเราไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนอ่ะจะมาทักติดตามแล้วเห็นข่าวใช่บอกก็จะรู้ไม่พาไปด้วยหรอพาอะไรวะงงอย่างนี้ก็โหไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยป้าพี่วีหรือสาวๆก็เลยคิดว่าอุ๊ยพี่วีมีลูกแล้วหรือเปล่าไม่นะครับแก้เลยปีใหม่นี้เนี่ยตั้งเป้าครับตั้งใจว่าปีนี้จะมีไม่ได้ตั้งใจว่าปีนี้จะมีครับเราจะลดเขาเรียกอะไรอ่ะลดเกราะทุกอย่างของเราลงหมายถึงว่าแต่ก่อนผมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเอาตัวเองค่อนข้างเป็นศูนย์กลางในเรื่องความรักเนี่ยนะเลยก็อยู่ค่อนข้างจะอยู่กับใครไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ด้วยวัยเรา40แล้ว40นิดๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วอ่ะไม่ได้เรียกว่าลดสเปคนะฮะเราเรียกว่ามุมมองความรักอะไรอย่างเงี้ยมุมมองความรักเราเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ครับคือเปิดมากยิ่งขึ้นครับ New Year New V คนดีปี67อ่ะแล้วหมายถึงแบบไม่อยากมีแฟนปี67พูดเล่นครับหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าปีนี้เราค่อนข้างจะโอเพ่นตัวเองแล้วก็เจอแล้วก็จะศึกษาจะเปิดใจมากขึ้นคือว่าพอเราแบบว่ามีหลงมีหลานมันทำให้เราอยากมีเป็นของตัวเองเกี่ยวไหมพี่ไม่นะครับก็แค่รู้สึกว่าแบบบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะแต่เราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเหมือนเราแบบว่ามานั่งทบทวนแล้วเห็นข้อบกพร่องในตัวเองใช่บางทีไม่ใช่เราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปคิดว่าไม่รอดหรอกหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ควรจะมีการศึกษาอะไรก่อนเนี่ยแต่เราอะไปตัดสินอะไรแบบที่แบบเร็วๆก่อนบางทีชอบคิดว่าแบบไม่ไหวแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจริงๆมันก็มุมมองนี้มันก็อาจจะผิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้ลองแบบไม่ได้แบบศึกษาดูใจกันครอบครัวว่ายังไงบ้างครับครอบครัวที่มีเองไม่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 แสงหน้าไม่ซีเรียสอะไรเลยครับเพราะว่าคือเราเป็นผู้ชายด้วยมั้งมันก็แบบไม่ได้แบบอิสระไม่ได้ถึงแบบถ้าเกิดไม่รู้นะมุมมองถ้าเกิดเป็นถ้าผมเป็นผู้หญิงแล้ววัยนี้เดี๋ยวอย่างเงี้ยครอบครัวอาจจะห่วงมากกว่านี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีคนดูแลอะไรอย่างงี้บ้างครับแล้วสเปคพี่เป็นยังไงครับเผื่อแบบสาวจะได้ DM มาเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราโอเพ่นแล้วอย่างเงี้ย DM ต้องแตกแน่นอนพร้อมรับไหมกับ DM แตกก่อนแต่ก่อนผมเป็นคนชอบเด็กเอางี้ดีกว่าชอบแบบเด็กอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรแล้วครับเรารู้สึกเรื่องช่วงวัยไม่จำเป็นต้องห่างกับเราเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ขอคนที่แค่คลิกก็พอแล้วแต่ก่อนผมจะตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเฮ้ยแฟนเราหรืออะไรหรือยังไงต้องเด็กกับเราเยอะๆอะไรอย่างนี้ไม่นะครับไม่มันมีโมเมนต์เหงาบ้างไหมครับพี่ไม่เลยนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือผมก็เพื่อนเยอะทำงานเยอะอีกต่างหากแล้วก็มีน้องชายมีหลานมีอะไรมันคือมีกิจกรรมให้ทำกีฬามันก็คือความเหงาไม่เหงามันอยู่ที่คนเขาเรียกอะไรจัดระบบชีวิตตัวเองมากกว่าเรากิจกรรมเยอะเรากิจกรรมเยอะแล้วก็งานดูแลบริษัทงานญาติพี่น้องหลานกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเหงาคือเขาไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าหรือไม่รู้นะก็แล้วแต่คนแต่ปีนี้เคลียร์คิวสำหรับงานเพื่อมาให้ความรักได้ใช่ไหมครับก็ไม่รู้ฮะคือของนี้มันเราไม่ได้เคลียร์อะไรเพื่ออะไรนะต้องเรียนรู้ก็ปล่อยกันไปจังหวะเจอไม่แน่อาจจะระหว่างเดินไปที่จอดรถอ่ะอาจจะเจอใครก็ใช่แล้วก็ได้ใครจะรู้แล้วเพื่อนมีแนะนำบ้างไหมคะพี่วีเพ
พื่อนแบบมีไหมเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบเพื่อนอ่ะเคยแนะนำแล้วก็เสียเพื่อนไปหลายคนแล้วเพื่อนก็เลยไม่กล้าแนะนำแล้วเพื่อนบอกเนี่ยพอกูแนะนำอ่ะมึงก็ทำอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เพื่อนๆแนะนำได้นะครับNew Year New V คนดีปี67ไม่เหมือนเดิมแล้วแน่นอนตอบไหมครับถ้าเกิดมีสาวๆ DM มาตอบไหมเริ่มไหมต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่า DM มาแนวไหนที่มีประกาศขนาดนี้แล้วไม่ใช่ครับผมประกาศว่า New Year New V คนดีปี67พร้อมจะมีความรักไม่ได้ประกาศตรงนั้นแค่บอกว่า New Year New V คนดีปี67ยังไงจะได้แต่พี่วีเชื่อเกี่ยวกับเดซี่ไหมแบบผมวิกิเมื่อกี้จะบอกว่าเป็นกระโดดเจออะไรเงี้ยมีความเชื่อกันหรอเฮ้ยถ้ามันมีอย่างนั้นจริงนี่แบบสุดยอดเลยนะสาวน่าชอบเลยใช่ไหมยิ่งกว่าซีรีส์อีกนะครับผมพี่วีแฟนๆก็ยังคิดถึงเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นไหมหรือว่าก็เบื้องหลังเหมือนเดิมในเจตนาคือด้วยความที่อย่างที่บอกบริษัทเราบริษัทเล็กๆอะครับพนักงานคนน้อยก็มีผมที่อาจจะต้องเป็นเมนในเรื่องการตัดต่อแล้วผมเองก็เป็นผู้กำกับละครเองด้วยเลยแต่เมื่อกี้เพิ่งบอกช่องไทยรัฐทีวีไปว่าจริงๆแล้วสัญญาการเป็นนักแสดงของผมอ่ะผมหมดสัญญากับช่องไปตั้งแต่ปี2560แล้ว7ปีแล้วหมดไป7ปีแล้วแต่ว่าก็คือ6ปีเนี่ยผมก็ทำอยู่พวกเบื้องหลังจากช่อง7ช่องเดียวมันก็มีรายการอื่นๆของนอกช่องนอกสถานีติดต่อมานะผมเนี่ยก็พร้อมจะไปออกนะอย่างแต่มันเวลามันไม่ได้ทั้งนั้นเองผมไม่ได้หยิ่งหรืออะไรนะผมก็พร้อมไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับติดอะไรก็เพราะผมต้องคิวละครไงผมต้องเอากองถ่ายผมไว้ก่อนถ้าเอาวันนี้ไปไหนอ๋อพุ่งกลับไปออกรายการมันก็ไม่ได้ฮะตอนนี้พี่วีอยู่ด้วยสัญญาใจล้วนๆเลยใช่ไหมครับในการทำเบื้องหลังกับเบื้องหน้ากับเบื้องหน้าผมไม่ค่อยรับอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามีบทผมจะรับไปรับเชิญได้ก็อย่างที่ล่าสุดผมเคยไปรับเชิญของพี่โอลิเวอร์มั้งล่าท้าชนนานแล้วแต่ตอนนี้ก็มีติดต่อมาบ้างครับก็ถ้าเวลาลงตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บทก็เอาไปแจมถ้าบทมันน่าสนใจผมอยากเล่นเป็นพวกแบบตัวร้ายๆแปะหนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นพ่อนางเอกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมจริงหรออยากเป็นพ่อเองอยากเป็นพ่อนางเอกทำไมอ่ะใช่อะไรอยู่เป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะพี่วีก็คือพี่วีแบบแค่เป็นแขกรับเชิญแบบไม่เต็มเรื่องไม่เต็มเรื่องเนี้ยผมพร้อมนะได้พร้อมนะครับผมพร้อมเดี๋ยวปีนี้ก็จะฟิตหุ่นอีกโอ้โห67ปีนี้แพลนเยอะมากเลยนะ67เป็นคนดีด้วยฟิตหุ่นด้วยพี่หุ่นเพื่ออะไรพี่หุ่นเพื่ออะไรจะเป็นนิวก็นิววีนิวเวียไงเออแต่ว่าทำได้สม่ำเสมอใช่ไหมเพราะว่าเป็นเหมือนกันทำได้วันเดียวเด้อผมกลัวว่าผมฟิตมากแล้วกลับมาหล่อมากเดี๋ยวจะต้องกลับมาเป็นพระเอกอีกทีไงกลัวตรงนี้กลัวตรงนี้เหรอเขาบอกมาแล้วนะเขาบอกมาพระเอกก็สามารถพี่อาร์พี่วีลงไปกี่โลครับตอนนี้ผมลงเพราะอะไรวะผมทำลากฟันเทียมผมกินอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ได้ตั้งใจลดครับผมโอเคนะครับ